เจรัตขอนแก่นของฝากจากขอนแก่นผลิตและจำหน่ายกุนเชียงหมูหยองหมูแผ่นหมูอบน้ำผึ้งหม่ำหมูไส้กรอกอีสานหมูยอแหนมปลาส้มขนมถั่วตัดถั่วกระจกตุ๊กตับคอเป็ดน้ำพริกปลาร้าสุกแจ่วบองขนมจากทั่วทุกภาคทั่วไทยเบอร์โทรศัพท์043-237-787และ086-490-1646อะควาไลพูไฮโดรเทอราพีวารีบำบัดการบริหารร่างกายและการออกกำลังกายในน้ำวารีบำบัดให้ประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกสดชื่นวารีบำบัดจึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงวัยการช่วยพยุงตัวของน้ำไม่ทำให้ข้อต่อต่างๆได้รับแรงกระแทกแรงต้านทานของน้ำจะทำให้ช่วยบรรเทาอาการการอักเสบของกล้ามเนื้อและทำให้กล้ามเนื้อทุกๆส่วนแข็งแรงขึ้นอะควาไลพูสนับสนุนกิจกรรมครอบครัวโดยการออกกำลังกายร่วมกันสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนเปลี่ยนรายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของคนไทยในสังคมไทยออกอากาศเป็นประจำทุกคืนวันพุธเวลา 19:00 น.-20:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานาวาสำหรับรายการคืนนี้วันที่10 มกราคม 2561ผมหม่อมหลวงชันโชติชมพูนุชดร.แสนชดารัมคุณวิโรจน์และก็ดร.หลินนะครับจะมาร่วมเสวนากันในประเด็นการบูรณาการประเด็นการบูรณาการระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอนำท่านเข้าสู่รายการเลยครับสวัสดีครับอาจารย์หม่อมครับสวัสดีดร.ครับแล้วก็อาจารย์วิโรจน์นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับทุกท่านค่ะครับขอบพระคุณนะครับวันนี้อาจารย์หม่อมวันนี้เราอยู่ครบทีมเลยนะครับ ISDC ทีมงานของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์เราได้พูดถึงการท่องเที่ยวมาหลายตอนเราก็โดยเฉพาะอย่างครั้งที่แล้วเราก็ยังสานถึงสภาวิชาชีพมัคคุเทศก์ถือว่าเป็นส่วนที่ได้พูดต่อเนื่องมาตลอดในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการบูรณาการในภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนซึ่งในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่ทีมงานของ ISDC เราจะมาสนทนาต่อในประเด็นของภาครัฐเอกชนประชาชนโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ประชารัฐนั้นเราจะบูรณาการอย่างไรตอนนี้ก็เลยขอยกให้ท่านดร.หลินฟ้าก่อนเลยครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เรามาต่อจากประเด็นครั้งก่อนที่เราได้พูดคุยกันนะคะในการสร้างการและการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของโครงการในการบริหารประเทศต่างๆนะคะวันนี้เราชี้ประเด็นในเรื่องของยุทธศาสตร์ประชารัฐนะคะท่านทราบไหมคะว่าประชารัฐมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะประชารัฐมีการรวมตัวระหว่าง3สภานะคะคือสภาการค้านะคะสภาอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องแผนนโยบายในการบริหารงานในระบบของกรอค่ะกรอคืออะไรกรอก็คือการบริหารรัฐและเอกชนร่วมกันค่ะวันนี้เรามีคณะทำงานก็คือพวกเรานี่แหละจะมาชี้ประเด็นว่าเราสู่เป้าหมายของการเป็นยุทธศาสตร์ประชารัฐตามที่เป้าหมายของรัฐบาลเดินหน้าอยู่หรือเปล่าค่ะ อันนี้คือประเด็นสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนค่ะในเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของการเมืองและการปกครองของเราพอดร.เหลียนฟ้าพูดถึงตรงนี้ผมก็นึกถึงประชุมของกรรมาธิการที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยโดยประธานก็คือท่านประธานอนุกรรมาธิการด้านการศาสนามีท่านอาจารย์สมพรเทพสิทธาท่านเป็นประธานอนุกรรมาธิการแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายประเด็นโดยเฉพาะมีประเด็นเกี่ยวกับคดีต่างๆของวัดด้วยอย่างวัดธาตุทองอย่างนี้แล้วก็พอดีมีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นตัวแทนถ้าจำไม่ผิดก็คือนางวชิราน่วมเจริญซึ่งท่านเป็นผู้ตรวจราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านรู้สึกจะเป็นนิติกรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคำว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั่นคือผู้ที่ทำงานในนามของภาครัฐแต่ว่าสนองงานต่อมหาเถรสมาคมซึ่งเหมือนกับว่ามหาเถรสมาคมนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานแต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นเป็นเหมือนลูกศิษย์วัดอะ
มีงานอะไรจากภาครัฐภาคอื่นก็ชงเข้าไปที่มหาเถรสมาคมตอนนี้ปรากฏว่าทางผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้เปรยอยู่คำหนึ่งซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าทางมหาเถรสมาคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าปฏิรูปนั่นเองปฏิรูปตามระบบที่ทางคณะกสช.ได้ปฏิรูปมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มีอยู่คำหนึ่งผมก็ชอบใจมากที่ท่านบอกว่าทางมศนั้นได้มีภาคหนึ่งที่เป็นส่วนของการบูรณาการหรือการปฏิรูปในภาคของคณะสงฆ์นั้นมีการบูรณาการ8ส่วนด้วยกันแต่ว่ามีส่วนหนึ่งท่านบอกว่ารัฐราชหรือสังฆสร้างสุขเพื่อปวงประชาตรงนี้บวกกับวันนี้ก็ได้รับหนังสือจากท่านหม่อมหลวงชาญโชติชมพูนุชในแง่ของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2560 ซึ่งก็แต่เรายังไม่พูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าพอเห็นหัวข้อแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มาประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นทำให้ทีมงานมีที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการของคณะอนุกรรมาธิการศาสนาแล้วก็คณะอนุกรรมาธิการศาสนาได้รับทราบหลายๆเรื่องซึ่งทางคณะกรรมาธิการศาสนานั้นหรืออนุกรรมาธิการทางด้านศาสนานั้นไม่ค่อยทราบเพราะว่าในแง่ของการปฏิบัติงานของมหาเถรสมาคมหรือคณะสงฆ์นั้นทางรัฐบาลรู้สึกจะให้ความเคารพต่อมหาเถรสมาคมอย่างยิ่งยวดเพราะว่าเราถือว่าคณะสงฆ์เป็นส่วนที่การปกครองหลักในด้านจิตใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตคนนั้นทางด้านจิตใจนั้นจะสำคัญมากเวลามหาเถรสมาคมท่านจะมีมติอะไรออกมาทางรัฐบาล ก็ยอมรับโดยดีแล้วก็เชื่อฟังในส่วนนี้แต่ก็มีบางส่วนทางรัฐบาลก็รับฟังจากส่วนนั้นส่วนนี้อย่างครั้งที่แล้วผมก็แต่ไม่ได้มตินะไม่ได้รับมติว่าให้ออกไปประชาสัมพันธ์แต่ผมขอเรียนแบบคร่าวๆว่าท่านบอกว่าได้ทำตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งก็ว่าศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านพระพุทธศาสนากฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องออกแต่พอศึกษาปุ๊บทางคณะทีมงานชุดนี้เขาเรียกว่าคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพอศึกษาทั้งพระสงฆ์ทั้งสองแห่งก็คือทั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกรมการศาสนาแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็มศคือมหาเถรสมาคมท่านก็เหมือนกับได้รับมติว่ายังไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนามากนักเหมือนกับว่ามหาเถรสมาคมท่านจะเกรงใจรัฐบาลเกรงว่าจะก่อความเดือดร้อนให้กับรัฐบาลก็เลยยังไม่จำเป็นว่างั้นเพราะมันก็ยังใช้ได้อยู่ในที่สุดก็เลยแต่ก็ได้ทราบคร่าวๆมีพรบหนึ่งที่เข้ามาแล้วนะก็คือพรบ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาผ่านกฤษฎีกามาแล้วแต่ว่ามาอยู่ที่คณะมหาเถรสมาคมทราบว่ามหาเถรสมาคมเองก็กำลังพิจารณาแต่ว่าในลักษณะที่ได้ฟังจากคุณหรือว่าอาจารย์วชิรานุ่มเจริญเมื่อวานนี้เหมือนบอกว่าใกล้จะคลอดแล้วว่างั้นเหมือนกับว่ามหาเถรสมาคมท่านพิจารณาใกล้จะเหมือนจะเสร็จแล้วก็เลยได้ฟังคำนี้ที่บอกว่ารัฐราชสังฆสร้างสุขเพื่อปวงประชาแต่ว่าอาจจะผิดพลาดไปบ้างบางคำนะพอดีผมลืมบันทึกที่ประชุมไว้เมื่อวานแต่ว่าจำได้ครับคล้ายครับคราว่าประมาณนี้ก็มาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประชารัฐใช่ไหมครับดร.หลินฟ้าได้คุยเอาไว้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งขออภัยนะเสริมสักนิดหนึ่งได้ยินวลีเด็ดของพระท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารู้สึกจะว่อนไปทั่วโซเชียลมีเดียหมดเลยนะที่ท่านประกาศออกไปว่าท่านเป็นรัฐบาลไม่ใช่เป็นรัฐบาลทหารอีกต่อไปแล้วท่านบอกว่าเป็นรัฐบาลของการเมืองหรือรัฐบาลของนักการเมืองเหมือนกับว่าท่านพร้อมที่จะก้าวเข้ามาสู่ความเป็นนักการเมืองแล้ว อันนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับภาคประชาชนที่รอว่าถ้าเกิดท่านพร้อมที่จะเป็นนักการเมืองแล้วก็เชื่อว่ากระแสการตอบรับของโลกที่มีต่อรัฐบาลทหารนั้นอาจจะมีแนวโน้มไปที่ดีขึ้นก็ได้อันนี้ก็ยังคาดเดาไม่ได้นะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เลยมีการพูดคุยกันประเด็นหนึ่งก็บอกว่าถ้าพนักท่านนายกเนี่ยท่านเป็นรัฐบาลที่น่าจะมาจากการเลือกตั้งอย่างที่เคยเป็นมาเนี่ยถ้าท่านนายกประกาศออกไปเช่นขอสารงานที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์มีพระราชปณิธานว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเนี่ย ถ้าบรรดาท่านนายกสามารถสานงานตรงนี้ต่อเหมือนอย่างที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลที่พระองค์ได้มีปณิธานเมื่อช่วงก่อนสิ้นปีใหม่ที่พระองค์ตรัสว่าจะขอสานงานของสมเด็จพ่ออันนี้ก็พอผมได้ยินอย่างนั้นนะผมขนลุกเลยทันทีเลยโอ้คงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศไทยของเราถ้าพระองค์ท่านทรงสานงานต่อจากสมเด็จพ่อที่ทำไว้กว่า 4,000 โครงการนั้นแค่นี้เนี่ยประเทศไทยเราก็ไปโลดแล้วถ้าได้นายกท่านประกาศออกไปตูมบอกว่าฉันจะเป็นนักการเมืองที่เอาธรรมเป็นใหญ่หมายความว่าเอาความยุติธรรมเป็นใหญ่อาจจะทำนองเหมือนกับสานงานต่อที่พระองค์ท่านได้ประกาศเอาไว้แล้วเนี่ยผมว่าประเทศไทยเราก็ไม่ใช่แค่เป็นที่ยอมรับของชาวโลกเท่านั้นอาจจะเป็น leading in the world ก็ได้ตรงนี้เลยนำมาประรบให้ดร.หลินฟ้ากับอาจารย์วิโรจน์ท่านอาจารย์หม่อมหลวงชันโชติได้ฟังประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับทางอนุกรรมาธิการทางด้านศาสนาที่ผมได้มีส่วนเข้าไปร่วมแต่ว่าไม่ได้รับมติให้เอาบาประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องซึ่งฟังดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เลยไม่เห็นว่าจะต้องมีโทษอะไรก็ประกาศออกไปเท่าที่พอจะประกาศได้แต่ว่ามติของทางคณะกรรมาธิการศาสนาในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นท่านได้มีมติว่าไม่ให้ประชาสัมพันธ์ออกไปก็คือเนื้อหาทั้งในผมจะไม่ไปแตะผมเอาแค่ว่าท่านมีประกาศออกไปอย่างนี้ทางคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการก็เคารพในมติของมหาเถรสมาคมก็คือเราไม่ทำอะไรต่อไปเอาไว้ให้ถึงพร้อมเมื่อพร้อมท่านโดยเฉพาะทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็มหาเถรสมาคมท่านก็คงออกมาเองก็เหมือนอย่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2560เดี๋ยวไว้เราคงมีโอกาสได้มาคุยในโอกาสข้างหน้านะครับกับเจริญฟ้าครับเชิญครับหลังจากที่ได้ดร.แสนได้กล่าวถึงเรื่องของประเด็นต่างๆการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยค่ะวันนี้เราถึงเวลาแล้วค่ะที่เป็นประเด็นแห่งการบูรการระหว่างรัฐและเอกชนค่ะเราอย่าลืมในเรื่องของภาคประชาชนด้วยค่ะวันนี้เราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราต้องฟังว่าประชาชนต้องการอะไรและขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกันค่ะวันนี้ปัญหามากมายเกี่ยวข้องกับการบริหารซึ่งเป็นพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี 4.0 ที่เข้ามาในการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยค่ะมีบทบาทอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องวางแผนการนะคะว่าจะเตรียมรับแล้วก็สอดคล้องในการสร้างทิศทางยุทธศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงร่วมกันอย่างไรค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เรากล่าวถึงช่วงปีใหม่ไปแล้วเนื้อรายการครั้งที่แล้วค่ะเราจะหยิบยกประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหารายการของเราค่ะเป็นรายการที่นำเสนอความคิดให้ท่านกลับไปคิดว่าในกรณีท่านเป็นประชาชนเนี่ยระดับของผู้บริหารเนี่ยท่านจะมีหน้าที่ในการปฏิบัติการอย่างไรและเอาความรู้จากการที่ได้ฟังรายการของเราเนี่ยไปตกผลึกความคิดค่ะในการที่สร้างเสริมพูนความรู้ของท่านว่าท่านจะทำอย่างไรให้เป็นประโยชน์ของประเทศไทยของเราในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างที่ดร.สารได้พูดว่ายุคใหม่สมัยไหนประเทศของเราก็ยังเป็นพุทธศาสนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะนำทางไปด้วยเรื่องของจริยธรรมเรื่องของคุณงามความดีต่างๆค่ะเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐและเอกชนร่วมกันวันนี้เราถึงเวลาแล้วค่ะที่จะมองยุทธศาสตร์แห่งการเป็นประชารัฐในทิศทางเดียวกันค่ะวันนี้เราจะมีท่านวิโรจน์ สิบประเสริฐนันท์ค่ะท่านอยู่ในวงการผู้บริหารโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในการพัฒนาเรื่องของชุมชนให้เป็นหนึ่งใจเดียวกันในการสร้างรายได้รวมถึงการพัฒนาประเทศอย่างไรค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของประเด็นในการร่วมมือกันดีกว่าค่ะวันนี้รัฐได้ทำงานเพื่อประชาชนแล้วหรือยังคะจริงเราเคยปรารภมาเหมือนกันในภาครัฐกับอาจารย์หม่อมแล้วก็มีอาจารย์วิโรจน์ก็ได้คุยไปในส่วนของภาครัฐไปบางส่วนแล้วอาจารย์วิโรจน์ในแง่ที่อย่างครั้งก่อนที่ผมได้นำเสนอมาที่พระท่านวีระโคสุรัตน์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ที่ท่านได้พูดถึงในประเด็นของการกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็ข้อที่2ก็คือตั้งคลินิกท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็ในข้อที่3ท่านบอกว่ามุ่งลงพื้นที่ไม่เน้นเปิดงานแล้วก็ในประเด็นที่4ท่านบอกว่าเน้นพัฒนาหนุนพัฒนาบุคลากรตรง4ส่วน4ส่วนนี้ในส่วนของภาครัฐก็ถือว่าพระท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ท่านมีนโยบายในระหว่างเรียกว่าชั้นชิดเนี่ยนะตรงส่วนนี้การ
วิโรจน์มีอะไรจะเสริมหรือว่ามีประเด็นเพิ่มจากที่นำเสนอไปแล้วไหมครับเชิญครับผมผมคิดว่าถ้าพูดในแง่ของการท่องเที่ยวแล้วนี่นะครับเราผมอยากให้ภาครัฐและเอกชนเนี่ยมองไปที่เรื่องที่เดิมๆอยู่ด้วยนะฮะไม่ได้มาเพิ่งพูดในเรื่องของชุมชนทันทีนะฮะแต่ต้องบอกว่าก่อนจะถึงชุมชนเนี่ยการบูรณาการระหว่างภาครัฐเอกชนทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงชุมชนนะครับทุกวันนี้เราพูดถึงชุมชนเราก็จะไปมองในแง่ของนักท่องเที่ยวคนไทยมากกว่าที่จะเข้าถึงชุมชนแต่ถ้าเราต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติตรงนี้ทำอย่างไรเพราะว่าเราก็รู้แล้วทุกวันนี้การท่องเที่ยวของเรายังไม่สามารถจะนำนักท่องเที่ยวคนต่างชาติโดยตรงเนี่ยเข้าไปสู่ชุมชนต่างๆได้เมืองหลักเมืองรองที่เรากำลังพูดถึงนะครับครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เพียงแต่เราพูดในเรื่องของเข้าชุมชนแต่ต้องรู้ว่าเราจะทำสิ่งใดอะไรที่จะให้เข้าถึงชุมชนได้นั่นหมายถึงว่าเราต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยอิสระมากขึ้นนะคือไม่ใช่เป็นคณะหรือมากับทัวร์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนั้นเราต้องทำอย่างไรให้เกิดการอำนวยความสะดวกในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆนะฮะการคมนาคมต่างๆก็จะเห็นได้ว่าการพี่ไปยังประเทศที่พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการคมนาคมมากขึ้นโดยว่าเราพูดถึงเรื่องของระบบรางหรือรถไฟฟ้านะรถไฟใต้ดินต่างๆที่เข้าถึงจะที่การเชื่อมโยงระหว่างในเมืองใหญ่กับเมืองรองต่างๆด้วยนะครับทำอย่างไรให้ไปได้สะดวกมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเราจะไปผมว่าการทำเนี่ยแต่ต้องทำให้เกิดการเชื่อมโยงแบบใหญ่เมืองมุมให้มีเครือข่ายการคมนาคมที่เข้าถึงอย่างทั่วถึงนะครับที่นักท่องเที่ยวสามารถจะไปได้เองแล้วก็ไปได้สะดวกตอนนี้เหมือนว่าเราไม่ ยังไม่พร้อมใช่ไหมหรือว่ามีบางส่วนที่ยังต้องปรับปรุงผมคิดว่าเรายังไม่เน้นเรื่องรถไฟความเร็วสูงต่างๆพวกนี้นะที่เราพูดถึงมานานแล้วเนี่ยนะแล้วก็รถไฟที่เดิมก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาไปถึงไหนใช่ไหมที่เราพูดถึงระบบจะรางเดี่ยวรางคู่เนี่ยนะทำอย่างไรให้มันมีรางคู่มากขึ้นก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ดีรถไฟใต้ดินพวกนี้เนี่ยมันช่วยได้มากทีเดียวไม่ได้ช่วยในเรื่องของนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนได้อย่างเดียวแต่ยังช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในเมืองระหว่างรัฐต่างๆแล้วก็ยังช่วยในการลดสิ่งว่ามลพิษจากสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะโอ้ผมว่าจะช่วยได้มากทีเดียวผมเห็นภาพเลยนะดร.ลินโดยเฉพาะอย่างระบบไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพนะรถไฟฟ้า BTS ซึ่งอยู่บนฟ้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครนั้นได้รับความสะดวกเวลาขึ้นรถมาอย่างเมื่อกี้ผมขึ้นรถมาเนี่ยผมดูแล้วชาวต่างประเทศเนี่ยที่อยู่บนรถไฟเนี่ยผมว่ามากกว่า 60% นะที่อยู่บนรถไฟนะผมฟังดูแล้วบางภาษาเนี่ยฟังไม่ออกเลยนะแสดงให้เห็นถึงว่าถ้าเราสามารถจัดกระบวนการที่เป็นรถสาธารณะอาจจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือไฟฟ้า2รางอะไรก็แล้วแต่ที่ไปสู่ชุมชนหรือแต่ละเมืองนครราชสีมาอย่างเงี้ยแล้วกรุงเทพขอนแก่นอย่างเงี้ยกรุงเทพหนองคายอย่างเงี้ยซึ่งเป็นรถความเร็วที่สามารถวิ่งได้เร็วอาจจะไม่ถึงขนาด500กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างบางประเทศแต่มันเป็นระบบเรื่องความปลอดภัยเรื่อง facility คือความสะดวกสบายอาหารการกินอะไรทุกอย่างอยู่บนรถหมดเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลลงไปเดินแล้วก็ปรากฏว่าขึ้นรถไม่ทันอะไรประมาณนี้ถ้าเราสามารถจับตรงนี้ได้ของเรายังไม่มีใช่ไหมอาจารย์วิโรจน์ยังไม่พร้อมคือมันยังไม่พร้อมในลักษณะที่ว่ายังทำได้ยังไม่กระจายไงฮะตอนนี้เราก็ยังเฉพาะในเมืองใหญ่ใช่ไหมอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครมากตอนนี้เราก็กำลังเร่งทำเรื่องของรถไฟฟ้านะฮะทั้งที่กำลังจะไปถูนอกเมืองในเมืองเล่มนอกเมืองแต่ถ้าเกิดว่าทำในต่างจังหวัดแล้วให้มันไปได้ไกลมากขึ้นหรือรถไฟที่มีอยู่เดิมเนี่ยที่เราพูดถึงพัฒนายังไม่พัฒนาทุกวันนี้นะถ้าเราทำไปนานแล้วเนี่ยเตรียมการไปตั้งแต่ต้นแล้วทำจริงจังเนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะฮะแล้วเราสังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ยการคมนาคมการกระจายของตัวเมืองที่สำคัญเนี่ยจะมีสถานีรถไฟนะไหมฮะจะณตรงนั้นนะนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงสถานีรถไฟต่างๆเก่าๆเนี่ยที่เป็นสถานีของเมืองแต่ละเมืองแต่ละจุดแต่ละอำเภอเนี่ยเป็นจุดชุมชนเก่าๆแก่ทั้งนั้นนะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นในตัวใช่ครับจริงๆแล้วก็หลายจุดทีเดียวที่ปัจจุบันนี้ประชาชนก็เริ่มนำมาทำเรื่องของถนนคนเดินกันมากขึ้นด้วยนะแต่ทำอย่างให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถึงตรงนั้น
โอ้ผมพออาจารย์วิโรจน์พูดถึงตรงนี้ดร.หลินฟ้าเคยได้ยินชื่อท่านพระท่านสมัครสุนทรเวชไหมสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้โหผมสมัยเป็นพระหนุ่มเนียนน้อยเนี่ยชอบไปฟังมากเวลาท่านสมัครท่านกล่าวสุนทรพจน์แต่ละงานอย่างเงี้ยจะเป็นงานวันสัมมนาแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยเขามักจะนิยมเชิญท่านสมัครสุนทรเวชไปพูดแล้วท่านก็พูดบอกว่าสร้างสถานีรถไฟแล้วก็ลิงก์ไปนู่นนครปฐมลิงก์ไปนู่นจังหวัดสระบุรีลิงก์ไปนู่นชลบุรีหมายเทคนออกไปต่างจังหวัดแล้วก็เข้าเมืองมาเรามองเห็นภาพแล้วโอ้โหมันเป็นไปได้แล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้อย่างที่พระท่านอดีตนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชพูดแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็มีรถรางรถไฟฟ้าเนี่ยออกไปสี่มุมเมืองเราจะเห็นว่าจากคนที่แทนที่จะมาแออัดอยู่เฉพาะรถใต้ดินอย่างแต่ก่อนตอนนี้ออกไปแล้วนะผมไปอย่างแถวเตาปูนโอ้เราเห็นฝรั่งหรือคนต่างประเทศที่เดินทางออกไปเส้นทางสายบางใหญ่หมายความว่าคนเหล่านี้แทนที่จะมากระจุกพักอยู่เฉพาะในเมืองเขาก็กระจายออกไปพักอยู่นอกเมืองอันนี้แสดงว่าในเมืองเนี่ยเราเหมือนกับเริ่มพร้อมแล้วเดี๋ยวสายวิภาวดีรังสิตถ้าเสร็จตรงนั้นอีกแล้วก็สายไปทางพหลโยธินถ้าเส้นนู้นเสร็จอีกต้องทำให้คนมีความอยากจะใช้รถขนส่งมวลชนให้มากขึ้นมากขึ้นโดยเพราะรถไฟเนี่ยต้องทำอย่างไรเนี่ยให้มันมีความเปลี่ยนระบบนะให้มันมีความเร็วสูงแล้วก็แต่ละจุดเราก็จะมีชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีรถไฟมาส่งมาเตรียมการไว้รับนักท่องเที่ยวต่างๆนะแทนที่จะเข้ามาจุกในกระจุกในเมืองนะนักท่องเที่ยวเวลาเข้าไปเขาก็จะสะดวกขึ้นนะไปลงสถานีรถไฟแล้วมันมีรถของชาวบ้านอะไรพาไปโน่นไปนี่ได้เหมือนสมัยก่อนเนี่ยไม่จะเกิดการจ่ายแล้วแต่ว่านั่นหมายถึงว่าต้องทำให้เกิดความนิยมแต่ถ้าเป็นระบบไปมันค่อนข้างราช้าอะไรนะไปมาไปไหนก็ไม่สะดวกเหมือนกับทางรถยนต์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้ผมว่าอนาคตเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นจริงๆก็จะมาเข้าประเด็นของดร.หลินฟ้าที่คุยเอาไว้ก็คือในส่วนของจริยธรรมจริยธรรมเราสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นกระบวนรถสาธารณะในกรุงเทพของเราเนี่ยในแง่ของจริยธรรมก็คือตัวศีลธรรมกำกับในจิตใจของคนที่ขับรถสาธารณะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างจากสนามบินดอนเมืองมากรุงเทพจากสุวรรณภูมิมากรุงเทพเนี่ยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวบ่อยมากในเรื่องของประทุษร้ายร่างกายของนักท่องเที่ยวบ้างหรือช่อฉนในเรื่องของมิเตอร์บ้างในเรื่องนี้ผมว่าในกรณีจริยธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เป็นเหมือนแม่เหล็กที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้มาแล้วมาอีกได้แต่ว่าตัวประเด็นตัวนี้ดร.หลินฟ้า มีอะไรที่จะเสริมไหมครับตรงนี้ที่ในแง่ของจริยธรรมก็คือประเด็นที่เราจะต้องเชื่อมโยงระหว่างการสนับสนุนและอำนวยการของรัฐเพื่อให้เอกชนนำหน้าในการประกอบธุรกิจให้เพื่อสนองความต้องการของประชาชนค่ะวันนี้เราเห็นประชาชนมีความต้องการในการเคลื่อนย้ายนะคะในการขนส่งในการขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวเกิดขึ้นค่ะนโยบายในการในการขนส่งในเรื่องของการส่งเสริมเส้นทางต่างๆเมืองหลักสู่เมืองรองเป็นนโยบายที่เราควรจะเอามาหยิบยกและพูดถึงรวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะแล้วเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเจาะลึกว่าหน่วยงานไหนควรจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานที่ลงมือปฏิบัติค่ะเราเกิดอยู่ในระดับของการเปลี่ยนแปลงในระบบกรอเกิดแล้วค่ะวันนี้เอกชนนำหน้ารัฐจะทำงานกับเอกชนอย่างไรค่ะเราจะมาพูดกันในครั้งในพักเบรกหลังจากพักเบรกค่ะแล้วก็เราจะมาดูซิว่าถ้าเอกชนนำหน้าแล้วรัฐทำงานด้วยกันมันจะเกิดผลดีและผลเสียหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไรค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับท่านผู้ชมที่เคารพเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามที่ท่านดร.หลินฟ้าครูพิพัฒน์ท่านได้ว่าเอาไว้นะครับว่าระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยที่จะต้องทำงานคู่กันนั้นจุดเด่นและจุดบอดแล้วก็จุดด้อยหรือจะเสริมกันอย่างไรเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งครับเชิญครับอะควาไลพูไฮโดรเทอราพีวารีบำบัดการบริหารร่างกายและการออกกำลังกายในน้ำวารีบำบัดให้ประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกสดชื่นวารีบำบัดจึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงวัยการช่วยพยุงตัวของน้ำไม่ทำให้ข้อต่อต่างๆได้รับแรงกระแทก
แรงต้านทานของน้ำจะทำให้ช่วยบรรเทาอาการการอักเสบของกล้ามเนื้อและทำให้กล้ามเนื้อทุกๆส่วนแข็งแรงขึ้นอะควาไลพูลสนับสนุนกิจกรรมครอบครัวโดยการออกกำลังกายร่วมกันเจรัตขอนแก่นของฝากจากขอนแก่นผลิตและจำหน่ายกุนเชียงหมูหยองหมูแผ่นหมูอบน้ำผึ้งหม่ำหมูไส้กรอกอีสานหมูยอแหนมปลาส้มขนมถั่วตัดถั่วกระจกตุ๊กตับคอเป็ดน้ำพริกปลาร้าสุกแจ่วบองขนมจากทั่วทุกภาคทั่วไทยเบอร์โทรศัพท์043-237-787และ086-490-1646ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อสักครู่นี้เราพักเบรกเอาไว้ในระหว่างที่ได้พูดคุยนั้นดร.หลินฟ้าได้ยกประเด็นระหว่างภาครัฐที่ว่ารัฐจะสนองในส่วนของภาคประชาชนอย่างไรนะครับเรามาต่อที่ดร.หลินฟ้านะครับเชิญครับดร.ครับก็ในปัจจุบันนะเห็นได้ว่ารัฐมีนโยบายต่างๆเพื่อการพัฒนาอยู่มากมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ค่ะเขาเน้นเรื่องว่าประชาชนจะทำอย่างไรให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาค่ะในยุคโมเดล 4.0 ในยุคของการพัฒนาของเราค่ะยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาของเราเกิดขึ้นแล้วโดยแนวคิดของรัฐบาลค่ะวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นให้พูดถึงในเรื่องของหน่วยงานที่มารับผิดชอบในโครงการแผนต่างๆกันค่ะการพัฒนาเรื่องของรัฐเอกชนร่วมกันเป็นแรงพลังสามัคคีให้อยู่ในทิศทางเดียวกันในการสร้างวันแผ่นให้การขับเคลื่อนนโยบายอยู่ในทิศทางเดียวกันค่ะแต่วันนี้เรายังประสบปัญหาในเรื่องของการร่วมมือกันในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานค่ะวันนี้เอกชนเดินหน้ารัฐสนับสนุนหรือยังคะวันนี้เราจะมาสอบถามท่านวิโรจน์ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับรัฐมายาวนานมากนะคะท่านจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทำไมโครงการต่างๆของรัฐสวยงามดีมากๆเพื่อประชาชนแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับอุปสรรคในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนค่ะครับเชิญครับครับในเรื่องนี้เรื่องของประชารัฐก็คือประชากับรัฐร่วมมือกันนะฮะทีนี้คำว่าประชานี่มันต้องประชาส่วนไหนนะฮะอย่างที่เราพูดว่าขณะนี้ประชารัฐเป็นนึกถึงบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆอยู่ไม่กี่แห่งที่พูดถึงว่าเอ๊ะประโยชน์ไปได้กับบริษัทใหญ่ไม่กี่แห่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะไปพูดถึงยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยเนี่ยมันก็มองไปถึงของเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำดังนั้นคงจะไปเน้นในเรื่องของ SME นะให้มากขึ้นด้วยนะระหว่างประชารัฐเนี่ยทำอย่างไรนะฮะทีนี้ในเมืองไทยของเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้เน้น SME บางทีกฎหมายหลายฉบับและมากมายเนี่ยยกตัวอย่างทางด้านการท่องเที่ยวเราเองก็เหมือนกันใช่ไหมฮะแม้กระทั่งเรามองว่าการท่องเที่ยวเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการช่อโกงบ้างการจัดทัวร์แล้วไม่มีทัวร์จริงบ้างใช่ไหมรัฐก็จะไปคิดถึงเรื่องของการแก้กฎหมายในการที่จะเพิ่มเงินทุนรับประกันอะไรมากขึ้นมาอีกละซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนมากน้อยนะมันอยู่กับจิตสำนึกและก็การควบคุมการบังคับใช้กฎหมายนะเพราะว่าไอ้การท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสนับสนุนของการวิสาหกิจเรื่องของ SME มากที่สุดนะฮะเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่แทบจะไม่ต้องใช้เงินทุนเลยมากนักนะฮะเป็นการที่ส่งเสริมการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจที่ดีมากในเรื่องการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการที่จะบูรณาการระหว่างรัฐเอกชนเนี่ยต้องมองด้วยว่าการจะแก้ไขกฎหมายหรือว่าการจะเพิ่มเติมหรือว่าอะไรเนี่ยต้องดูว่ามันขัดแย้งกับนโยบายประชารัฐหรือเปล่าบางครั้งนะบางทีเราไปมองจุดหนึ่งแก้ไขปัญหาจุดหนึ่งแต่มันไปสร้างปัญหาอีกจุดอีกหนึ่งนั่นทำให้นโยบายของรัฐอาจจะไม่ไปขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะฮะนั้นบางทีก็ต้องมองเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าตัวแทนของภาคเอกชนเองด้วยนะฮะเพราะรัฐคงมีปัญหาหรอกรัฐนี่ถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่อยู่แล้วล่ะนะแต่เวลามีตัวแทนในการร่วมประชุมในการจะทำอะไรก็แต่นโยบายก็ตามกฎหมายก็ตามเนี่ยผู้แทนของส่วนย่อยส่วนเล็ก SME เนี่ยมีเข้าถึงจริงไหมแม้ทั้ง SME เองเนี่ยบางทีก็มี SME ใหญ่ใช่ไหมบางทีก็ไปคิดถึงตัวเองมากที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่นะอันนั้นมันก็ไปกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยที่ดูแล้วบางทีก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะในเรื่องของการประกอบการนะแต่ว่าไปเกิดมีผลกระทบกับไม่กี่รายที่มีการทำการค้าแบบไม่มีธรรมาภิบาลใช่ไหมอย่างทำทัวร์เถื่อนบ้างใช่ไหมแล้วก็หรือใช้ลักษณะของคุณภาพที่ไม่ถูกต้องในการทำทัวร์บ้างมันก็เกิดปัญหามากมาย
ันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าควบคุมไม่ทั่วถึงก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการโค้งที่บอกว่าโดนลอยแพสนามบินบ้างอะไรบ้างไม่ได้ไปถึงนะแล้วก็มาตกอยู่ที่ว่าอ้าวแต่ต้องมาแก้ไขโดยการจะเพิ่มเงินหลักประกันบ้างซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้บริษัทส่วนใหญ่ที่ที่มีหลักประกันแล้วก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนะแล้วก็หลายบริษัทเองก็ที่มีปัญหาก็เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วยซ้ำไปดังนั้นในเรื่องของรัฐกับภาคกับเอกชนเนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงแต่รัฐแต่ทางภาครัฐเนี่ยต้องไม่คิดในเรื่องของอำนาจทางกฎหมายอย่างเดียวนะแต่ถ้าทำอย่างไรว่ากฎหมายนั้นแต่ต้องมีการปรับปรุงไหมแล้วก็ต้องทำให้สอดคล้องแล้วก็มีการต้องเข้าใจถึงเจตนารมณ์กฎหมายไหมจากประสบการณ์ในการทำกับรัฐมาเนี่ยผมมองว่าหลายกฎหมายหลายฉบับทีเดียวนะไม่มีการเอามามองในแง่ของเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือวิญญาณนะเรียกว่าวิญญาณของกฎหมายว่าในเจตนารมณ์ในการเขียนร่างกฎหมายแต่ละฉบับในการบังคับใช้เนี่ยมันบางทีมันเป็นระยะเวลานานมาแล้วคนที่เขียนยกร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยบางทีมีเหตุการณ์บางสถานการณ์บางอย่างทำให้ต้องมีกฎหมายอะไรขึ้นมาเงี้ยก็จะเขียนแล้วก็มุมมองต่างๆลงไปแต่พอมันผ่านระยะเป็นนานๆไอ้คนเขียนคนยกร่างก็หายไปแล้วบางทีก็ตาล้มหายตายจากหรือไม่ก็โยกย้ายไปบ้างกันบ้างเพราะนั้นมันก็ทำให้ภาคผู้ปฏิบัติราชการบางที่มาใหม่อย่างเงี้ยบางทีมาแบบตีความแบบตรงๆบ้างอะไรบ้างไม่ได้ยู้รู้เจตนารมณ์อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อไปเอากฎหมายมาบังคับใช้โดยการไปออกกฎกระทรวงก็ดีระเบียบประกาศก็ดีที่มันไม่ต้องตามเปลี่ยนธรรมมันก็กลายเป็นสร้างปัญหาเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่รัฐส่วนใหญ่จะต้องคิดก็คือว่าแนวทางต่างๆควรจะมีคู่มือเหมือนกันนะควรจะมีดุลพินิจหลายๆเรื่องให้มันเป็นกิจจลักษณะรวบรวมเป็นคู่มือให้เจ้าที่รัฐเหมือนกันคือให้มันต่อเนื่องอะนะคือรุ่นนี้มาแล้วรุ่นหน้าไปจะต้องมีคู่มือแต่ทุกวันนี้ต้องไปถามด้วยครับพอเจ้าหน้าที่เกษียณมันไปเกษียณมาก็ไม่มีไอ้เรื่องเก่าที่มาต่อยอดได้ว่าไอ้เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วปัญหานี้มันแก้ยังไงมันไม่เหมือนตามพิพากษาศาลฎีกานะเวลามีไปมีคดีอะไรแล้วไปถึงศาลฎีกาก็เอามาสามารถเอามาเป็นบรรทัดฐานเป็นบรรทัดฐานเป็นบรรทัดฐานในการที่เอามาตัดสินในการที่จะมาอ้างหรืออิงได้ใช่มั้ยฮะอย่างนี้ก็เป็นมีคู่มือหรือเรียกว่าคู่มือที่เป็นการเรียกว่าเป็นทางการนะแล้วก็ใช้ได้นะอย่างเงี้ยเหมือนกับทำนองบอกว่าจะเน้นแต่ในด้านควบคุมอย่างเดียวแต่ว่ายังขาดตัวส่งเสริมสนับสนุนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเหมือนอย่างทุกวันนี้การท่องเที่ยวที่เราวุ่นวายเนี่ยเพราะว่าไปจีเจตนารมณ์ว่าเอาละเพื่อเจียบป้องกันการเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญปราบตามไปทัวร์จีนเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าออกกฎหมายอะไรมาเพื่อจะยับยั้งเรื่องมิให้เกิดทัวร์ศูนย์เหรียญแต่ไปออกกฎบางทีมันไม่บางทีมันไม่ใช่เป็นการไปเฉพาะเจาะจงตลาดที่เป็นปัญหาแต่เพราะว่าไปเขียนกฎที่เป็นการครอบคลุมในเรื่องของทั่วไปนะแน่นอนแล้วครับว่ากฎหมายระเบียบอะไรต่างๆของเราเวลาออกมันจะไปบังคับใช้เรื่องปฏิบัติไม่ได้แต่นโยบายนะฮะลงทราบบอกว่าดุลพินิจควรจะใช้กับใครต้องรู้อยู่ภายในกันที่จะต้องมาเน้นมาใช้นะเป็นหลักอันนี้กลายไปเป็นเน้นผิดตลาดบางทีก็ไปตลาดอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับตลาดจีนเพื่อเลยทุกวันนี้เลยกลายเป็นกฎออกมาหยุมหยิมไปหมดนะฮะแล้วก็หยุมหยิมไม่ว่าไอ้กฎกระทรวงระเบียบต่างๆที่ออกมาเนี่ยการว่าเจ้าหน้าที่ในทางภูธรภูมิภาคต่างๆบางทีก็ไม่เข้าใจนะฮะบางทีก็ผู้ตรงอ่ะมันก็อาจจะว่าไม่เข้าใจมากกว่านะฮะบางทีก็จับอะไรมากเกินเลยเกินไปเนี่ยก็กลายเป็นความเดือดร้อนไปทั่วอย่างเงี้ยนะครับดร.หลินฟ้าฟังแล้วเป็นยังไงจากความคิดของท่านวิโรจน์ได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ท่านทำงานมาหลายปีนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของการทำงานระหว่างรัฐกับเอกชนค่ะวันนี้เรามีแนวคิดใหม่ค่ะเราจะอำนวยการพัฒนาโดยให้รัฐเป็นผู้อำนวยการและสนับสนุนเอกชนเพื่อประชาชนถูกต้องไหมคะก็แสดงว่าประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยนะคะเพราะว่านโยบายต่างๆเกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนค่ะวันนี้รัฐสนับสนุนประชาชนและอำนวยความสะดวกเอกชนรับหรือยังค่ะโครงการต่างๆแห่งการพัฒนาค่ะจริงๆขับเคลื่อนด้วยภาคเอกชนอันนี้สำคัญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการค้าค่ะวันนี้เราจะต้องถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นลักษณะวันแผนและมองทิศทางเดียวกันโดยเอาการบริการระหว่างหน้าที่ของแต่ละองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมและพัฒนาเรื่องของความสามัคคีเพื่อให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าและเป็นทางออกของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
วันนี้อาจารย์หมอมีประเด็นไหนที่สนใจแนะนำนิดนึงไหมคะบอกว่าท่านอาจารย์ก็ยังเป็นองค์คนหนึ่งที่เป็นบุคลากรสำคัญท่านมีความรู้ในการพัฒนาในเรื่องของงานบริหารร่วมกับรัฐมาระยะหนึ่งแล้วค่ะท่านอยากมองเห็นอะไรในอนาคตระหว่างการเปลี่ยนแปลงในปีใหม่ของเราในปีนี้ที่เข้าสู่พุทธศักราช2561แล้วค่ะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเราใช้มา1ปีแล้วนะคะปีต่อไปท่านอยากเห็นอะไรที่เป็นแบบแผนและเป็นรุ่นใหม่ของประเทศไทยค่ะครับคือแผนเนี่ยนะฮะมันก็คือกระดาษนะฮะที่วางไว้ปัญหาสำคัญที่สุดก็คืออะไรคือผมอยากจะแตกตรงด้านนี้คือที่เรียนถามเนี่ยนะฮะบังเอิญว่าไปพูดว่าผมอยากเห็นอะไรอะไรต่างๆพวกนี้ออกมามันตอบตรงนี้ไม่ได้หรอกนะฮะปัญหาสำคัญที่สุดเรามองว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงการบูรณาการผมก็บอกโอเคการบูรณาการระหว่างเอกชนรัฐประชาชนนะข้อสำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะเรามามองถึงด้านเอกชนก่อนเอกชนนี่ก็คือผู้ประกอบการนั่นเองใช่ไหมฮะผู้ประกอบการก็จะมีระดับใหญ่โตเลยนะฮะมีอยู่กลุ่มสองสี่ห้ากลุ่มได้มั้งนะฮะใหญ่โตพวกนี้ก็คือขอให้พวกนี้เนี่ยจะต้องหันมาสนับสนุนนะครับส่งเสริมผู้ประกอบการระดับกลางลงมาหรือระดับต่ำขึ้นมานะฮะไม่ใช่ว่าโอเคเอาแต่ว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปกักไอ้ตรงนั้นไว้แล้วก็ส่วนมากใหญ่เนี่ยใหญ่กับรัฐเนี่ยจริงๆแล้วที่เมื่อกี้อาจารย์ลินพูดบอกว่าเอกชนนำภาครัฐตามจริงๆแล้วเนี่ยเอกชนมันนำมาตลอดนะครับเรื่องเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจนี่รัฐไม่ได้เป็นคนนำนะฮะเอกชนเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามแล้วรัฐก็ไปสนับสนุนต้องสนับสนุนเอกชนที่ลักษณะการสนับสนุนยังไงก็คือหมายถึงว่าเอกชนใหญ่ๆเนี่ยกับรัฐนะฮะก็คุยกันรู้เรื่องกันก็สนับสนุนอยากจะได้อนุนี้ขึ้นมาแต่ผลปรากฏเนี่ยท่านก็ลืมนึกถึงระดับกลางระดับเล็กไปถึงแม้ว่าจะตั้งมาเป็น SME ก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีช่องว่างเพราะว่าลักษณะของรัฐเนี่ยนะฮะไปมองในรูปลักษณะการส่งเสริมไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็การส่งเสริมไม่มีแต่ว่าไปจับผิดอย่างที่คุณวิโรจน์ว่าอะไรต่างๆผมที่ออกมาเนี่ยนะฮะที่ผมก็มามองดูว่าเอกชนต้องเปลี่ยน mindset นะครับบริษัทใหญ่ๆอย่างเนี้ยก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านรวยมหาศาลแล้วล่ะนะฮะก็ควรจะต้องแบ่งปันให้คนอื่นบ้างนะครับหรือว่าไปเอางบมาช่วยรัฐในบางสิ่งบางอย่างนะฮะส่วนระดับกลางเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะระดับกลางก็บอกว่าโอเคถ้าเป็นระดับกลางส่วนมากก็จะมาจากระดับเล็กก่อนพอเล็กขึ้นมากลางแล้วพอกลางเนี่ยจะมีปัญหาเพราะอย่างเล็กเนี่ยส่วนมากก็จะเป็น family ครอบครัวคือสามารถควบคุมไอ้รายจ่ายได้อะไรได้นะฮะเราไปแต่พวกกลางปั๊บเนี่ยมันขยายขึ้นมาเลยทีถ้าตรงกลางเนี่ยถ้าไม่สามารถขึ้นไปเป็นใหญ่ได้เนี่ยไอ้กลางเนี่ยจะอยู่ไม่ได้จะไปก่อนเล็กเองกับอยู่ได้ง่ายกว่ากลางอีกนะครับพอมาถึงภาครัฐแล้วนะครับผมก็มองทางด้านเอกชนนะที่พอมาถึงภาครัฐเนี่ยเราต้องมามองดูว่ารัฐเนี่ยผมแยกมาเป็น2ส่วนเรียกว่าส่วนนโยบายนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีเรื่องต่างพวกนี้นะฮะหรือเราเรียกว่าเป็นข้าราชการการเมืองนะครับข้าราชการการเมืองข้าราชการการเมืองเนี่ยนะฮะก็คือหมายถึงว่าต่อไปนี้เนี่ยรัฐเองนะฮะก็จะต้องเลือกข้าราชการการเมืองในที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าโอเคและโดยเฉพาะที่ปรึกษาอย่างเนี้ยนะครับผมดูส่วนมากแล้วเนี่ยที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ปรึกษาอะไรเนี่ยส่วนมากไม่ได้เอาคนที่มีความชำนาญและมีความรอบรู้ตรงงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็ไปเอาคนถือกระเป๋าบ้างเอ่ยเอาเป็นเด็กเอาเป็นญาติพี่น้องขึ้นมาเอ่ยเนี่ยฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมีความสำคัญมากนะฮะฉะนั้นท่านต้องเลือกที่ปรึกษาที่อยู่ในหลายระดับหลายกลุ่มไม่ใช่ไปอยู่ในกลุ่มเดียวเราเห็นไหมผู้บริหารทางด้านภาครัฐเนี่ยนะฮะกี่สมัยคุณก็ดูมันอยู่ประมาณอยู่วนเวียนกันอยู่กลุ่มหรือ2กลุ่มนี่แหละนะฮะพอขึ้นมาไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเปลี่ยนผู้นำทางด้านเศรษฐกิจนะฮะหรือผู้นำทางด้านปกครองหรือผู้นำอะไรต่างพวกนี้ออกมาก็จะเหมือนกันนะฮะคนเดียวกันผัดกันลุกเท่านั้นเองนะฮะก็อยู่ในกลุ่มเท่านั้นเองไม่ได้มีโอกาสในกลุ่มใหม่ๆเข้ามานะที่อยากผมเองก็อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในลักษณะของการเมืองนะครับ
พอมาถึงตัวสำคัญแต่ผมว่าที่จริงแล้วตัวขับเคลื่อนระหว่างรัฐกับเอกชนหรือประชาชนเนี่ยนะฮะข้าราชการเนี่ยมีความสำคัญที่สุดเพราะข้าราชการที่ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับที่ปัญหาว่าอะไรปัญหาว่ามันจะต้องไปปรับระบบข้าราชการใหม่หมดนะฮะตั้งแต่รายได้ผมบอกเลยตรงว่าข้าราชการทั้งเงินเดือนรายได้เนี่ยนะกับความรับผิดชอบเนี่ยมันต่ำเกินไปเมื่อมันต่ำเกินไปมันก็เลยทำให้เกิดจะต้องไปหารายได้อื่นขึ้นมานะฮะแล้วยกตัวอย่างง่ายๆบางท่านเนี่ยก็เป็นคนดีนะตรงฉิมนะข้าราชการแต่เนื่องจากข้าราชการเงินเดือนน้อยแต่ภาษีสังคมเนี่ยเยอะมากนะฮะก็ในที่สุดก็ทำไงรัฐก็ทางรัฐก็เลยออกแบบมาเป็นตั้งเป็นกรรมการนู่นกรรมการนี่ต่างๆก็พวกนี้ก็ในที่สุดระดับหัวหน้าอธิบดีเอ่ยรัฐมนตรีเอ่ยไปเป็นกรรมการอยู่ในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้หมดเลยนะฮะท่านก็ไม่มีเวลาละในการไปดูแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มจากค่าเบี้ยประชุมบ้างหรือว่ามันมีอะไรต่างๆพวกนี้ออกมาซึ่งนะฮะผมก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงด้านนี้และข้อสำคัญที่สุดยิ่งข้าราชการระดับล่างหรือระดับปฏิบัติงานเนี่ยรู้ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยข้าราชการเข้าไปเนี่ยก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะพอเขามองว่าข้าราชการเยอะนะฮะเขาแบบว่างบประมาณส่วนมากเนี่ยก็จะออกมาไปจ่ายค่าเงินเดือนข้าราชการหมดฉะนั้นตอนนี้ก็เลยพลิกมาว่าโอเคฉะนั้นให้มีข้าราชการคือพูดง่ายว่าคนนี้ออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีตำแหน่งรับคนใหม่เพิ่มขึ้นมานะฮะหรือยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติว่าบางคนเนี่ยราชการบางคนได้ทุนไปต่างประเทศไปทุนไปไม่ได้เก็บตำแหน่งไว้ให้เขาพอเขากลับมาปั๊บเนี่ยนะฮะไม่มีตำแหน่งแล้วเราเสียเงินเสียตอนไปเรื่องเยอะแยะนะฮะในการให้เขาไปเรียนเพิ่มเติมคุณวุฒิพอกลับมาเนี่ยไม่มีงานทำในสิ่งที่ไปเรียนอันนี้เสียหายมากมายเหลือเกินนะฮะข้อสำคัญที่สุดเนี่ยผมเองทำงานกับพวกราชการเนี่ยผมเกือบจะทุกกระทรวงที่เข้าไปอยู่ผมเห็นใจข้าราชการเพราะอะไรรู้ไหมฮะจำนวนข้าราชการเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยไม่เหมาะสมกับงานที่ได้รับคือตอนนี้ก็ต้องการที่จะประหยัดไอ้งบประมาณของข้าราชการก็ตั้งราชการไม่มีการเดี๋ยวนี้พอออกไปก็ไม่ได้ให้ตำแหน่งเพิ่มนะไปเอาเป็นอะไรอะเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่เป็นข้าราชการโดยตรงนะต้องมาเป็นอะไรอะลูกจ้างชั่วคราวบ้างอะไรต่างๆพวกนี้มาซึ่งมันย้อนสวนทางเพราะตอนนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยหมายถึงรัฐเนี่ยนะฮะจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตภาคเอกชนมากขึ้นนะครับภาคประชาชนมากขึ้นฉะนั้นงานของภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการต้องมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรากลับไปบีบข้าราชการให้มีจำนวนน้อยลงนะครับแล้วก็ผู้บริหารข้างบนก็งานเยอะมากเลยฉะนั้นงานพอมันลงมาข้างล่างเนี่ยข้างล่างไม่สามารถคอนเซนเทรตแล้วไปตั้งทำตามตรงนั้นได้มันก็เลยกลายเป็นว่าการทำงานแบบปักฉีลอยหน้า นะครับฉะนั้นไอ้ตรงด้านนี้แหละครับมันจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อทำงานร่วมกันร่วมต้องร่วมจริงๆระหว่างภาครัฐกับเอกชนเอกชนก็ต้องรัฐก็จะต้องมีการร่วมทั้งภาคใหญ่ทั้งกลางภาคเล็กไม่ใช่ว่าเพราะว่าส่วนมากแล้วเอกชนใหญ่ๆเนี่ยก็ในที่สุดเนี่ยพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาคุยกับรัฐมนตรีหรือเป็นคนมาวางแผนนโยบายซึ่งจริงๆแผนนโยบายทางเศรษฐกิจส่วนมากแล้วเนี่ยไปฟังเอกชนด้วยซ้ำที่ตรงนี้อาจารย์บอกในแง่ของอย่างที่ผ่านมานะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าภาครัฐกับภาคการเมืองเนี่ยจะมีการหัวกันแล้วก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเงี้ยในลักษณะนี้เราจะบริหารยังไงก็บริหารยังไงก็คือถ้าคุณได้ลีดเดอร์ได้นักการเมืองที่ซื่อสัตย์และคิดถึงประเทศชาติจริงๆมันก็บริหารได้แต่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะข้าราชการเนี่ยจริงๆแล้วนักการเมืองต้องเข้าใจนักการเมืองเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวออกไปฉะนั้นไอ้ความลึกซึ้งในงานแต่ละอันเนี่ยไม่ได้ลึกซึ้งหรอกแล้วก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องฉะนั้นคนที่ทำต่อเนื่องจริงก็คือข้าราชการต้องปรับระบบข้าราชการก็คือหมายถึงข้าราชการเนี่ยต่อไปเนี่ยมีคำพูดเรื่อยข้าราชการบางคนเนี่ยตรงฉิมดีนะแต่พอนักการเมืองจะให้ทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ถูกย้ายฉะนั้นหมายถึงว่าเป็นต้องมีขบวนการในการที่จะต้องปกป้องข้าราชการข้าราชการฮะแล้วก็ไม่เชิงปกป้องนะก็คือหมายถึงว่ามันจะต้องถ้าราชการดีที่ทำถูกต้องให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ไม่ใช่ย้ายกันนึกอยากอะไรจะย้ายแต่ว่าผมก็เข้าใจนะบางทีข้าราชการบางคนก็ไม่ปรับตัวเองก็จะดื้อรั้นเข้ามาไม่ฟังก็ต้องถูกย้ายฉะนั้นตรงด้านนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะไม่ใช่บอกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะฮะแต่หมายถึงว่ามันจะต้องมีการโฟกัสลงไปให้ชัดเจนนะในตั้งแต่ข้าราชการระดับสูงนะที่จะรับนโยบายจากรัฐมนตรีอีกอันนึงนะฮะและจริงๆแล้วส่วนมากเนี่ยผมบอกตรงว่าถ้าราชการเนี่ยนะทำงานอย่างชื่อตรงนะฮะไม่ต้องไปกลัวนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วภาคการเมืองเนี่ยเขาเข้ามาแป๊บเดียวเขาไม่รู้หรอกว่ากลไกเป็นยังไงข้าราชการเนี่ยตัวสำคัญฉะนั้นต้อง
ปรับหนักที่ข้าราชการนะฮะข้าราชการคือหมายถึงว่าหนึ่งเงินเดือนก็ต้องเหมาะสมนะเพื่อถ้าเงินเดือนไม่พอเนี่ยมันก็จะต้องออกนอกทางไอ้คอร์รัปชันอะไรมาจากอะไรก็มาจากเพราะเงินไม่พอมีตำแหน่งมาแล้วจริงๆก็เลยเอาโอกาสอย่างเนี้ยแล้วช่องว่างทางกฎหมายแต่ที่รัฐมนตรีเนี่ยนะฮะจะไปเอากฎหมายที่นั่นมาในสุดกฎหมายออกไปเพื่อกระทรวงเพื่อป้องกันตัวเองไม่ได้มองถึงประชาชนหรือว่าเอกชนโดยตรงนะครับพอดีเวลามันน้อยมากเดี๋ยวผมเติมอีกอันนึงคือเรื่องประชาชนนะฮะคือประชาชนเองเนี่ยนะฮะก็จะต้องต่อไปนี้เราต้องอย่าไปคิดว่าเราไปแค่เลือกตั้งเท่านั้นเองคือประชาชนทุกคนต้องเริ่มมองแล้วนะฮะต้องเริ่มมองและประชาชนคำว่าประชาชนนะฮะประชาชนนี่ผมบอกรัฐมนตรีเป็นประชาชนเปล่าครับนายกรัฐมนตรีประชาชนทุกคนก็คือประชาชนทั้งนั้นเพียงแต่ว่าบังเอิญว่าท่านได้รับการสวมเข้ามามาทำหน้าที่ตรงด้านนี้ออกมาฉะนั้นคำว่าประชาชนรวมทั้งหมดก็คือหมายถึงว่าประชาชนต้องเริ่มตื่นตัวนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้เรียนรู้แล้วก็ต้องตรวจเช็คอีกทีนึงคือทำยังไงก็ตามประชาชนต้องทำให้นักการเมืองหรือข้าราชการนะฮะเห็นความสำคัญของประชาชนและก็สามารถประชาชนสามารถที่จะไปมีผลได้ผลเสียกับข้าราชการประจำหรือข้าราชการเดี๋ยวตรงประเด็นนี้มันสำคัญตรงภาคประชาชนเนี่ยดร.ลินฟ้าอาจารย์วิโรจน์เราจะช่วยกันยังไงในการที่ว่า ประชาชนไม่ใช่แค่มีสิทธิ์แค่ไปเลือกตั้งแล้วก็พอเสร็จไปแล้วเข้าไปอยู่ในสภาแล้วกลายเป็นนายของประชาชนตรงนี้ทำอย่างไรเราจะช่วยกันยังไงตรงนี้เชิญดร.ลินฟ้าครับก็ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องของคอนเซ็ปชันเรื่องของประชาชนในเรื่องของการบูรณาการความคิดเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประชาชนในเรื่องของการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ทีมของเรานะคะไม่ได้พูดในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการขับเคลื่อนเพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีประเด็นอื่นๆที่เราจะมองไปถึงภาคประชาชนว่าเราจะทำยังไงให้ทรัพยากรมนุษย์คือภาคประชาชนของเราเนี่ยเป็นทุนมนุษย์ที่สามารถที่มีความคิดความอ่านแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการทำงานร่วมกับภาคใหญ่ๆของรัฐและเอกชนอย่างไรค่ะวันนี้เราก็จะโยงประเด็นในครั้งต่อไปในเรื่องของการวางแผนว่าเราจะยกระดับความคิดความรู้และประสบการณ์ของภาคประชาชนอย่างไรในการเชื่อมโยงระหว่างรัฐนะคะรัฐเป็นคนสนับสนุนค่ะอำนวยการให้เอกชนและประชาชนก็มีความสุขในเรื่องของการวางแผนนโยบายรัฐต่างๆด้วยค่ะก็วันนี้นะคะเราจะขอสรุปท้าย ในเรื่องของการพัฒนาค่ะวันนี้เราจะมีแนวคิดในการพัฒนาของความคิดองค์ความรู้และเรื่องของกระบวนการในการจัดการนะคะในเรื่องของการบริหารส่วนต่างๆของภาคประชาชนเป็นหลักค่ะในครั้งต่อไปค่ะเราจะมาหยิบยกประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะท่านหมอแล้วก็ท่านดร.แสนค่ะจะเป็นผู้นำทางความคิดค่ะหลังจากที่ท่านได้ชมรายการของเราค่ะท่านจะติดจรวดทางความคิดนะคะแล้วก็มีวัคซีนในการพิจารณาข่าวสารในเรื่องของการผนึกกำลังความคิดของท่านให้เป็นพลังของสังคมในยุคต่อไปค่ะเราเชื่อว่าปีหน้าเราต้องเป็นยุคแห่งการพัฒนามากกว่าปีนี้ค่ะยุคต่อไปประเทศไทยของเราจะมีความเชื่อมั่นให้ประชาชนของเรามีวิถีชีวิตที่มั่นคงมั่งคั่งและร่างยืนตามนโยบายรัฐจริงๆน่าจะเริ่มปีนี้แล้วนะปีนี้ค่ะวันนี้เราพูดกันมาหลายรอบในเรื่องของการเริ่มปีนี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องของการเรื่องของราชการเนี่ยอย่างที่ท่านบำรุงชาญโชติพูดถึงเนี่ยนะเรื่องของรายได้ข้าราชการน่ะสำหรับผมส่วนตัวผมว่าไม่ได้น้อยนะเพราะฉะนั้นข้าราชการเมื่อเทียบกับความเป็นอยู่ภาคประชาชนเนี่ยห่างกันเยอะผมว่ายังมีความสงเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่ผมว่าเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การยึดหลักในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะผมคิดว่าส่วนใหญ่ละการผมว่าถ้าใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเศรษฐกิจพอเพราะมันเงินเดือนที่รายได้ผมว่าถ้าเทียบภาคประชาชนที่พูดถึงเนี่ยอยู่ได้มากแล้วก็เราเห็นว่าข้าราชการในจำนวนการผลิตมีข้าราชการก็จำนวนมากทีเดียวที่ไม่มีการเกลี่ยหรือใช้พนักงานใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างคุ้มค่านะเต็มประสิทธิภาพด้วยนะเราจะเห็นว่าในสนามกอล์ฟเนี่ยมันเยอะมากนะใช่ไหมวันวันนี้ผมว่าเราไปเช็คดูเยอะมากเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีมากนะฮะแถมยังมีโอกาสที่ว่าเมื่อมีตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ต้องได้ไปร่วมเป็นกรรมการอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีความจำเป็นว่าก็จะมีตัวแทนของหน่วยงานแล้วแหละนะฮะที่จะต้องเข้าไปช่วยดูแลในกรรมการต่างๆเพราะว่าที่เกี่ยวข้องแต่ปัญหาก็คือว่า
ควรจะให้มีการมีข้อจำกัดในจำนวนตำแหน่งที่มันน้อยลงกว่าหลักเกณฑ์ที่เป็นอยู่ให้มากขึ้นนิดนึงคือว่าอย่ามากเกินไปเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยทำยังไงก็แต่ก็ไม่มีหรอกครับที่จะไปสามารถทำตำแหน่งมากๆมาและจะทำให้เกิดผลดีกับหน่วยงานนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะฮะพิจารณาเหมือนกับเราอย่างที่ผมเรียนนะฮะอย่างตำแหน่งนายกสมาคมมัคคุเทศก์เองอะไรที่ผมเคยเป็นเนี่ยมีในตำแหน่งโดยตำแหน่งที่ไปเยอะแยะเนี่ยยังไปไม่ทันนะทำกันไม่ทันเลยไปประชุมไปช่วยงานอะไรผมว่ามันก็ยังเรายังรู้สึกแล้วเองเราก็ไม่มีเวลาเต็มที่ให้กับเขานะที่ไปดูประชุมแล้วไปออกมาจากห้องประชุมบางทีแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะทั้งที่มันมีสิ่งที่เราจะควรจะต้องช่วยหน่วยงานนั้นๆในการที่ไปร่วมประชุมกรรมการทุกระดับนี่คือตัวอย่างว่าการที่มีการแต่งตั้งตำแหน่งพวกควรจะต้องมาดูและพิจารณาด้วยว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนี่ไปเนี่ยควรจะมีการจำกัดให้มากขึ้นนะครับคือเราก็คิดว่าโดยตำแหน่งเนี่ยมันก็ซ้ำมากแม้ว่าจะมีผู้แทนไปแล้วก็ตามนะฮะแต่ก็อยากให้เกลี่ยให้มากขึ้นมากกว่านี้อย่างทุกวันนี้ผมว่าก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะว่าเป็นได้กี่ตำแหน่งในกรรมการกี่ชุดแต่ผมว่าน่าจะลดลงอีกนะโน่จะปรับลงมาอีกเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมขอแย้งกับคุณวิโรจน์นิดนึงข้าราชการที่บอกว่าเงินเดือนต่ำเนี่ยหมายถึงว่าระดับทำงานนะครับคือข้างบนเนี่ยโอเคข้างบนเนี่ยสูงและมีรายได้เยอะแต่ข้าราชการที่เป็นคนทำงานหนักๆอย่างเนี้ยตรงเนี้ยค่อนข้างลำบากยังต่ำอยู่ผมบอกได้ตรงว่ายังต่ำอยู่กับความรับผิดชอบที่เขาต้องมีที่ปรากฏเงินเดือนก็ต่ำปั๊บเนี่ยมันก็ต้องไม่ได้ทำงานได้เต็มที่แล้วเพราะมันต้องไปหารายได้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอะไรด้วยต่างๆพวกนี้ก็ไปออกนู่นออกนี่ขึ้นมาอันนี้เป็นสาเหตุนะครับแต่ถ้าคุณให้เขาเงินเดือนเหมาะสมนะครับที่ความเป็นอยู่ได้กับความรับผิดชอบเนี่ยคือมันต้องมาพิจารณาทั้งหมดนะฮะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันยังมีสิ่งอื่นที่ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของปัญหาการคอร์รัปชันนะการเนี่ยคือผมว่าประเด็นสำคัญมากกว่าถูกเหมือนกับเจ้าที่ผู้น้อยเนี่ยผมก็ยังเพียงพอแต่ปัญหาคือเขาต้องไปหาเนี่ยมารองรับที่จะต้องไฟฟ้าตำแหน่งที่จะกล้าต่อไปด้วยเงินอันซื้อเงินหรือซื้อตำแหน่งขึ้นมาอันนี้จิตสำนึกเนี่ยผมว่าอย่างที่พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ตรัสว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเนี่ยคือธรรมะเนี่ยมันเป็นตัวกำกับในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่การพูดการกระทำหรือแม้แต่ความคิดมันมีศีลก็เรียกศีลธรรมตัวกำกับอยู่ถ้าในทางพุทธศาสนาอย่างก็เรียกว่าจริยาปิฎกก็คือพระจริยาวัดของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงประพฤติในส่วนของพระจริยาวัดหรือจริยธรรมของพระองค์เนี่ยอย่างไรในลักษณะอย่างที่อาจารย์หม่อมพูด ก็ถ้าเพิ่มเงินได้มันก็ดีแต่อย่างอาจารย์วิโรจน์พูดถ้าเกิดเงินมันเท่าที่มีเนี่ยทำยังไงขุนจึงไม่รู้อำนาจแก่โลภะโทสะและก็โมหะของคุณต้องมีพฤติกรรมในการที่จะควบคุมตัวเองได้ตัวเองได้ขนาดนี้ควรจะควบคุมขนาดไหนควรจะอยู่ประมาณไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมนิดนึงประชาชนเนี่ยยอมรับประชาชนเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในภาคเอกชนเล็กๆนะแย่กว่าราชการเยอะนะราชการยังมีบำนาญยังมีไอ้สวัสดิการต่างๆตรงนี้ลำบากที่ผมขออย่างนี้พอดีจะปิดแล้วผมขออนุญาตปิดแล้วกันนะฮะวันนี้ก็คืออยากจะเรียนไว้ว่าวันอาทิตย์หน้านะฮะวันที่17มกราคม2561เนี่ยนะฮะเราได้รับแขกรับเชิญใหม่เนี่ยนะสำหรับอาทิตย์ที่17เนี่ยนะฮะไม่ใช่คนใหม่อ่ะก็คือคุณหมอเทพเวชวิสิตนะฮะถ้าเป็นศัลยกรรมเลเชอร์ประตูน้ำโพลีคลินิกนะฮะท่านเป็นหมอที่ใจดีแล้วก็มีคุณธรรมสูงมากนะฮะท่านเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธินี้อยู่ด้วยท่านก็ส่วนมากก็จะมาสักปีละสองครั้งนะครับปีนี้ก็เริ่มโดยเสวนาที่เราจะว่าประเด็นนี้ก็คือประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเขาเรียกว่าผิดเป็นครูเรียนรู้และเปลี่ยนอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นนี้โดยมีคุณหมอเทพนะฮะมาเป็นแขกรับเชิญนะครับแล้วก็ส่วนเรานี่ก็หมายถึงว่าเราก็สามารถเข้าได้หมดนะฮะคุณลินด้วยคุณวิโรจน์ด้วยถ้าเกิดแล้วเรามีเวลาก็ดูคุยกับท่านจะได้ความคิดจากท่านมากทีเดียวนะครับก็หมดเวลาพอดีใช่ไหมครับเนี่ยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องขออนุญาตว่า
ลาไปก่อนอาทิตย์หน้าก็พบกับคุณหมอเทพนะครับฉีกรายการไปนิดนึงออกมาจากท่องเที่ยวในเบรกไปนิดนึงเอาเรื่องนี้ก่อนหลังจากหมอเทพแล้วเราก็จะได้มาคุยในส่วนของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเดือนกุมภาแล้วเพราะว่าเดือนนี้เราเจอวันพระสองอาทิตย์ครับงั้นก็คงต้องลาท่านผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่นี้ขอบคุณดร.ลินฟ้าและก็คุณหมอเทพครับสวัสดีครับเจรัตขอนแก่นของฝากจากขอนแก่นผลิตและจำหน่ายกุนเชียงหมูยองหมูแผ่นหมูอบน้ำผึ้งหม่ำหมูไส้กรอกอีสานหมูยอแหนมปลาส้มขนมถั่วตัดถั่วกระจกตุ๊กตั๊บคอเป็ดน้ำพริกปลาร้าสุกแจ่วบองขนมจากทั่วทุกภาคทั่วไทยเบอร์โทรศัพท์043-237-787และ086-490-1646